สโมกิ้งผิดไปและกูไม่อยากจะชิดใครปีนี้กูว่ากูฟิตไปเขาเห็นกูเก่งวิชไงโทษที่ทำแต่ชิดไงไอ้เธอสาวสาวไอ้ชิดร้านแอดมินฟินบริการขาย ID ฟีฟ่าออนไลน์4แล้วก็ยังมี ROV ด้วยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับสวัสดีครับผม CCY Gamer นะครับผมตามมาติดนะครับกับกูจัดให้นะครับผมกูจัดให้จะมาเร็วนิดนึงเพราะว่ามีคนส่งเข้ามาครับเป็นเงินล้วนนะครับผม 33,000 M ครับจะให้จัดทีมเป็นฟูลทีมแมนยูนะครับผมซึ่งคลิปที่แล้วนะครับกูจัดให้ของเราจะเป็นจัดทีมฟูลลิเวอร์พูลนะครับเอ้ยลืมบอก EP เลย EP นี้เป็น EP ที่32นะครับตามมาติดกับ31เนาะคลิปที่แล้วเป็นฟูลทีมลิเวอร์พูลคลิปนี้จะเป็นฟูลแมนยูเพื่อไม่ให้น้อยหน้ากันราคาแม่งต่างกันประมาณ 10,000 M กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับทีมนี้ครับเอาเป็นว่าเราเข้าไปดูหน้าตาของ11ตัวจริงที่ผมเลือกไว้กันเลยดีกว่าครับผมนี่ก็เป็น11ตัวจริงที่ผมเลือกไว้นะครับแต่ว่าผมจะเลือกโดมา2ตัวเพราะว่าเงินมันมีเยอะมากแล้วตัวที่ใช้เนี่ยมันราคาถูกหมดแล้วครับโด TC ก็เล่นปีกเก่งมากแต่ว่าเล่นหน้าเป้าก็กลางๆไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ว่าโด TY เป็นตัวที่ผมอยากได้นะแต่มัน 8,000 M เลยอะ yeah. แต่ถ้าเงินไม่พอผมว่าจะเอา TC อ่ะเรามาเริ่มกันที่กองหน้าตัวแรกนะครับน้ำหมีของเราเท็ดดี้เชอริงแฮมโคตรเก่งใน FIFA 3ใน FIFA 4แทบจะไม่เห็นคนใช้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้เราทำฟูลแมนยูนะมันต้องเก่งกว่าเดิมแน่นอนครับถ้าอยู่ในฟูลแมนยูนะครับผมข้อดีของปีนี้คือมี4ดาวมี power header นะครับ FP ใช้แค่23เองนะครับส่วนสูง185ซมน้ำหนัก79รูปร่างผอมแต่ว่าเล่นจริงเบียดได้แน่นอนเพราะว่ามันเป็นไอคอนนะครับแข็งแกร่งอยู่ที่102ยังไงก็เบียดได้เพราะมันมีความแข็งสปีดต้นความเร็วช้านิดนึงนะครับ91 92เลี้ยงบอลก็งั้นๆควบคุมบอลนี่ถือว่าเล่นบอลเขาเรียกแบบบอลจะติดเท้านิดนึงเพราะว่าค่าพลังควบคุมบอลนะครับอยู่ที่103กันเลยทีเดียวนะครับควบคุมบอล103ก็คือบอลจะอยู่ติดเท้านะครับก็ไม่ต้องแปลกใจครับก็ควบคุมบอล103บอลติดเท้าอยู่แล้วส่งสั้น97ถือเป็นเรื่องดีเพราะกองหน้าส่วนใหญ่จะส่งบอลเบี้ยวนะครับแบบว่ากองหน้าส่วนใหญ่ค่าพลังส่งบอลจะอยู่ที่80กว่ามันทำให้ส่งบอลเบี้ยวมากๆครับจบสกอร์107พลังการยิง108มงบอล109ก็ตำนานนะเนาะยิงไกล105วอลเล่108ครับยืนตำแหน่งอีก110นะครับก็เดี๋ยวต้องดูกันในเกมครับผมยังไม่เคยจับน้ำหมีเท็ดดี้เชอริงแฮมนะครับผมแต่ว่าจะได้จับก็วันนี้แหละนะครับตอนนี้ยังไม่มีขายเดี๋ยวผมจะตั้งซื้อไว้นะครับ 4,000 กว่า M เลยก็ไม่คณามือเรามีตั้ง 33,000 M ครับชิวๆไปครับต่อมาครับโอเล่กุนนาโซชานะครับโค้ชปัจจุบันของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมตัวนี้เอามาเล่นกองหน้าคู่กับน้ำหมีครับผมตัวนี้ก็เคยรีวิวไปแล้วหาช่อง yeah. แค่นี้แหละครับประโยชน์ของมันคือหาช่องแต่ว่าข้อเสียคือบางมากครับมันรูปร่างของโอเล่เนี่ยรู้สึกว่ามันจะบางกว่าลินิเกอร์ด้วยซ้ำนะครับเล่นจริงลินิเกอร์รู้สึกว่าจะเบียดได้ดีกว่าด้วยครับแต่ว่าก็เราเอามาหาช่องนะครับผมก็หวังว่ามันจะทำหน้าที่ได้ดีเพราะมันอยู่ในฟูลแมนยูเลยนะคุณดูนะมันก็ต้องดีอยู่แล้วครับเออถึงไม่ดีก็ต้องดีครับเพราะมันเป็นไอคอนราคาแพงสุดในทีมซะด้วยถ้าไม่นับทีวายบวก5นะครับนิสัยที่มีอยู่นะครับบาดเจ็บง่ายแล้วก็ปั่นโค้งได้ดีไอ้บาดเจ็บง่ายนี่ไม่ค่อยเห็นแต่ปั่นโค้งนี่ปั่นดีจริงครับถนัดเท้าขวาโอเคครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับข้อมูลยิบๆย่อยๆนะครับของโอเล่กุนนาโซชานะครับต่อมาพอสโคครับเลือกมาเลยครับเป็นจอมทัพตัวยิงไกลตัวนี้ผมรับประกันยิงไกลโคตรดีเผลอๆยิงไกลมันดีกว่าเดบอยด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือตัวเล็กแล้วก็ไม่ได้มีความเร็วที่มากพอขนาดนั้นครับคือเล่นจริงอ่ะมันไม่ได้เร็วมากขนาดนั้นแต่ว่าด้วยความที่มันตัวเล็กครับมันทำให้พอสโคอ่ะออกตัวได้เร็วกว่าชาวบ้านเขาครับแต่ว่าวิ่งระยะยาวมันก็ไม่ได้เร็วมากเนาะ yeah. นิสัยที่มีอยู่ของพอลสโคนะครับเข้าปะทะได้ดียิงไกลส่งบอลยิงไกลอยู่ตรงนี้แล้วก็ส่งบอลไกลแล้วก็สร้างโอกาสให้เพื่อนได้ดีครับเป็นกองกลางจอมทัพชั้นเยี่ยมนะครับผมดูการส่งบอลไกลกับยิงไกลเดี๋ยวเกิน110ไปอยู่ในฟูลแมนยูเกือบ120แล้วมั้งครับตัวนี้ครับปักน่าจะเกือบอยู่นะแล้วก็โดครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับว่าโดทีวายมันเล่นได้ทั้งหน้าเป้าแล้วก็เล่นปีกซึ่งผมน่าจะซื้อเป็นโดทีวายเอาแล้วกันเนาะเพราะมันมีขายแล้วก็ถึงราคาแพงแต่เราต้องซื้อว่ะมันเก่งครับตัวนี้มันเก่งรับประกันนะครับผมออกไปเฟอร์ดินานด์ครับเฟอร์ดินานด์กองหลังที่เก่งที่สุดในฟูลทีมแมนยูของในเกม FIFA ออนไลน์4นะครับมันไม่มีตัวไหนเก่งกว่าเฟอร์ดินานด์แล้วครับถ้าฟูลแมนยูนะครับ nope. ก็จำใจต้องใช้มันนะครับถามว่าเบื่อไหมผมก็เบื่อครับ ผมอยากให้ FIFA 4เนี่ยมันสร้างตัวใหม่ๆมาบ้างครับเช่นยาสตัมอะไรนะครับมันก็น่าจะมีตัวใหม่ที่แบบฟูลแมนยูได้มันกว่านี้ครับแต่มันไม่มีเนาะวีดิตอย่างเงี้ยทำไมไม่เอาเข้ามาผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเสียดายครับเสียดายผมอยากได้ครับวีดิตอย่างเงี้ยแล้วก็ดิมาเรียนะครับผมดิมาเรียคนอาจจะเกลียดแต่ว่าถ้าเล่นในการใช้งานเนี่ยในเกมมันเก่งมากๆเลยครับตัวนี้ครับข้อดีนะสปีดต้นความเร็วนะครับผอมบางคือมันผอมบางมันทำให้วิ่งเร็วอยู่ละ
คล่องตัวคล่องโคตรเท้าซ้ายเปิดบอลโคตรดียิงโคตรคมเท้าขวาหมาไม่แดกนะครับผมก็ราวนี้เลยเป็นเล่นปีกที่เปิดบอลได้แล้วก็ยิงไกลเองได้เปิดบอลก็ได้นะครับก็ปลดบอลพูดไปแล้วไงกูจะพูดซ้ำทำไมวะเนี่ยนิสัยที่มีอยู่นะครับปั่นได้ดีเล่นลูกทักษะยิงไกลยิงไซก้อยแล้วก็เลี้ยงวันหนึ่งได้ดีนะครับสำหรับดีมารยาตัวนี้ครับ ต่อมาคู่เฟอร์ดินานด์ครับคู่กองหลังที่ดีที่สุดในเกมของฟูแมนยูโรลองบองฮอตบวก5กับเฟอร์ดินานด์ฮอตบวก5แค่นี้แหละครับโรลองบองฮอตก็เป็นตัวที่นักแข่งใช้กันทั้งเซิร์ฟนะครับฐานความเก่งก็คือเก่งอยู่แล้วครบเครื่องอยู่แล้วทั้งความเร็วตัวสูงเข้าสกัดหม่งบอลได้หมด CDM ครับใช้เป็นพอลป็อกบา GR ใจผมอยากจะให้รอเป็น LS แต่ว่ากว่าจะรอ LS มาก็เดือนหน้า yeah. นะครับผมแล้วถ้าเดือนหน้าแม่งไม่มาอีกมันก็จะนานไปทำให้ต้องใช้ป็อกบาปีนี้เลยครับผมว่าโอเคแล้วเพราะป็อกบาปีนี้เป็นปีที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็เก่งมากๆด้วยใช้เป็นป็อกบา GR บวก5เล่น CDM นะครับความเก่งแก่งความเก่งอะไรเงี้ยก็คนดูก็น่าจะเคยเห็นอยู่แล้วเพราะป็อกบา GR มันเป็นตัวที่เก่าแต่ก็ยังเก่าอยู่นะครับ RB เป็นวานวิซาก้าดูทรงแล้วถ้าพรีเมียร์ลีกเปิดแม่งก็จะเก่งขึ้นฟอร์มก็น่าจะดีขึ้นด้วยครับสำหรับวานวิซาก้านะเพราะว่าฟอร์มเขาเจ้าตัวเนี่ยค่อนข้างมาตรฐานดีทุกนัดเลยครับดีทุกนัดเลยนะย้ำว่าดีทุกนัดเลยครับตัวนี้เป็นหนึ่งตัวที่ใครฟูแมนยูก็ต้องจับมาเล่นแบ็คขวานะครับผมแบ็คซ้ายไฮไลท์ของเราครับแบรนดอนวิลเลียมครับที่เลือกมาเพราะว่าชอบล้วนแค่นี้เลยครับลูกชอเก่งกว่าครับในเกมลูกชอเก่งกว่าแต่ว่าแบรนดอนวิลเลียมมันเป็นการที่เข้ามาใหม่ซึ่งผมจะตั้งซื้อไว้นะครับน่าจะรอสัก1วันมั้งน่าจะออกอยู่มั้งครับแบรนดอนวิลเลียมบวก7ครับราคาอยู่ที่ 2,000 ล้านก็ไม่ได้แพงมากนะครับผมแต่ว่าถ้าถามว่าแพงไหมมันก็แพงแต่ว่าเรามีเงินขนาดนี้เราจะซื้อบวก7มาใช้เลยไงแล้วมันก็น่าจะได้นะแล้วก็ GK นะครับเป็นลีแกนเหรอใช่มั้ยผมน่าจะจำชื่อถูกนะลีแกนเป็นฟูลแมนยูบวก8นะครับผมเป็นมือ3หรือเปล่าผมไม่แน่ใจน่าจะอยู่แมนยูผมไม่รู้เลยว่าไม่รู้ประวัติเกี่ยวกับคนคนนี้เลยครับมีสกิลคือนิสัยที่มีอยู่เปิดบอลได้ดีแล้วก็บาดเจ็บได้ยากนะครับผมแล้วก็พุ่งรับก็งั้นๆน่ะคืองั้นๆที่เลือกมาไม่ใช่เพราะว่าเก่งหรือว่าอะไรครับ น้องเขาไปซื้อต่ำนอกมาแล้วมีในทีมครับก็เลยเลือกเป็นลีแกนบวก8นะครับผม FP นะครับจะอยู่ที่185พอดีเป๊ะเลยนะครับสำหรับทีมนี้ส่วนเรื่องเงินนะครับอย่างที่บอกไปถ้าเงินมันเหลือเดี๋ยวผมจะไปเสริมสำรองหรือไม่ก็ซื้อบวก8ตัวที่อยากได้เลยแต่เดี๋ยวก็จะถามเจ้าของ ID ก่อนนะว่าจะซื้อบวก8มั้ยหรือว่าจะซื้อบวก7ก็ตามนั้นเลยนะครับเอาไว้ว่าเราไปดูหน้าตา11ตัวจริงตอนเราจะเข้าแผนเสร็จกันเลยดีกว่าครับผมป่ะตอนนี้เราอยู่กันในเว็บ12โซนนะครับเว็บ12โซนของจริงต้อง 12-zone.com เท่านั้นนะครับส่วนวิธีการเล่นนะครับคลิกลงไปที่สอนการใช้งานตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นเกมที่เข้ามาใหม่นะครับเป็นเกมซุ่มเพชรฟรีไฟนะครับผมไม่พูดพร่ำทำเพลงครับกดไปเลยครับจังหวะนี้มาครับเรื่อยๆเนิบๆได้ 1,000 เพชรคนดูโอ้โหถ้าใครสนใจนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับหน้าตาของแผนแล้วก็นักเตะก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็คือใช้เวลาไปประมาณ1วันครับเจ้าของ ID เขาก็เลยเข้ามาเล่นก่อนแล้วก็เข้ามาตีบวกตำนานครับคือตีบวกตำนานติดรู้สึกว่าตัวนี้มันจะตีติดง่ายหรือเปล่าเพราะว่าค่าพลังมันแค่104 103เองมั้งก็ดีครับผมแล้วก็น้องเขานะครับไม่ทำทีม 19S อย่างที่บอกไปแล้วน้องเขาก็เลยเอาไปซื้อสำรองนะครับก็จะมีลูกากูอิกาโร่แล้วก็ลอยคีนเป็นบวก5นะครับผมแล้วก็แบนดอนวิลเลียมนะครับผมแบนดอนวิลเลียมมันไม่มีขายเว้ยผมเลยซื้อบวก6อ่ะ ID หลักนะเว้ยผม ID หลักของผมครับผมซื้อมาแล้วก็บวก7และแม่งบวกติดครับผมผมก็เลยขายให้ ID นี้ครับเพื่อที่จะได้คลิปสวยๆมาครับผมก็เป็นแบนดอนวิลเลียมนะครับบวก7ราคาทำไมมันแพงจังอ่ะคนดูตอนผมขายประมาณ 2,000M นะครับวันนี้พุ่งไปถึง 3,000M แล้วอะราคาปัจจุบันอยู่ที่ 6,000M ถือว่าราคาบั๊กไปมากๆเลยครับผมโอ้โหนั่นถือว่าโชคดีมากเลยนะเพราะว่าผมขายเมื่อวานนะตอนประมาณ 2,000M ครับผมขายแค่ 2,000M ครับแบนดอนวิลเลียมนะครับตอนนี้ 6,000M เลยครับราคาโคตรบั๊กเลยครับตัวนี้ครับใครอยากได้ก็ต้องตีบวกเองนะครับแต่ผมไม่เสียดายหรอกนะเพราะผมเอามาทำคลิปให้คนดูดูนะครับผม Yahoo! ก็ค่าพลังก็เทพอะเนาะครับคงจะมีแค่แบ็กซ้ายแบ็กขวาแล้วก็โกที่ค่าพลังเนี่ยยังไม่ถึง100นะครับแต่ไม่เป็นไรหรอกครับมันเป็นปกติของฟูลทีมเทพๆอยู่แล้วนะครับแค่บวก7เกือบบวก8แค่นี้ก็สุดแล้วที่เหลือบวก5คือแม่งผมอยากได้เองอะค่าทีมนะพุ่งไปถึง 44,000M เลยนะก็เพราะแบนดอนวิลเลียมนี่แหละครับ นะครับต่อมาครับแท็กติกนักเตะนะครับแท็กติกนักเตะยังไม่ได้ปรับเลยเหรอเราจะให้โดอยู่ริมเส้นเพื่อเปิดมงนะครับเพราะว่าเรามีเชอร์ลิงแฮมนะครับผมดีมาเรียก็เปิดมงได้ครับไอโอเลกุนาโซชาถามว่ามงได้ไหม
ก็มงได้แต่ว่ากว่าจะมงได้นี่สิครับคือมันตัวเล็กอะเนาะโอเคตามนี้เลยนะครับต่อมาครับแท็กติกทีมครับแท็กติกทีมแมนยูยุคโอเล่จะเป็นเพรสซิ่งเนาะแล้วทีมเราคือแม่งเทพซะด้วยก็เอาเพรสซิ่งสวนกับไวนะครับผมคล้ายๆลิเวอร์พูลอ่ะคนดูทำไมสไตล์มันคล้ายๆลิเวอร์พูลเลยวะ40ส่งบอล40เปิดบอลเราแค่55เข้าทำเราสัก60นะครับกดดันเราสัก60ไปเลยดีกว่าเพราะว่ามันเล่นเพรสซิ่งเนาะ60ครับผม65แล้วก็50โอเคตามนี้เลยนะครับสำหรับแท็กติกทีมครับเอาเป็นว่าเราไปดูไฮไลท์การทำประตูของฟูลทีมแมนยูมูลค่าทีม 44,000 ล้านชุดนี้กันเลยดีกว่าครับผมป่ะมาครับพอลสโคครับผมเปิดมาให้ดิมาเรียรับบอลนิ่มๆครับจากนั้นโอ้โหนี่คือนิ่มใช่ไหมเนี่ยดิมาเรียส่งต่อมาเท็ดดี้เชอริงแฮมตอกส้นครับผมหลบมาได้แล้วจากนั้นยังไงดียิงไกลหน้ากรอบแล้วกันติดเซฟโซชายิงซ้ำติดเซฟโอ้โหโอ้โหมันจะเหนียวไปไหนนะครับแฟนตาซาครับโอสโกหาเข้าขวาเปิดมาให้โลลองบองมงคนเดียวเข้าไปครับโลลองบองนี่ก็อย่างที่บอกครับคู่เฟอร์ดินานด์กับโลลองบองเป็นคู่ฟูลทีมแมนยูที่เก่งที่สุดในตอนนี้นะครับผมนอกเสียจากว่าจะเอาเนวันยาวีดิตมาหรือไม่ก็เอายาฟสตัมมานะครับดีมาเรียมงให้มงเข้าเฟสจ่ายสวยนั่นเลยครับส่งดีเชอร์ลิงแฮมจ่ายบอลขึ้นบนมาให้โรนัลโดติดสปีดวิ่งหนีมาติดโอ้โหมาติดไม่มีความเร็วอยู่แล้วครับโดชิวๆเลยครับช็อตนี้ครับยิงเข้าไปครับผมคือโรเดเว่นช็อตมันก็เข้าง่ายอยู่แล้วเนาะมุมนี้ครับแต่คือเขาใช้มาติดไงถ้าเขาใช้ตัวอื่นผมว่าน่าจะตามโดทันครับแต่มันเป็นมาติดครับก็ต้องเสียดายไปนะครับช็อตนี้ครับบูโน่ก็บูโน่นะครับโรลองบองครับได้บอลแล้วเห็นโอเล่ครับผมโอเล่ยืนนิ่งครับหาช่องช้าจัดส่งมาให้น้ำหมีเชอร์ลิงแฮมน้ำหมีหาช่องแทนครับในกรอบแล้วก็โลเดเว่นอีกรอบนึงครับไอคอนนะครับจะเต็มข้อจะล่อหน้าก็ได้เดี๋ยวล่อหน้าไม่น่าเกี่ยวคือจะโลเดเว่นช็อตก็ได้จะเต็มข้อก็ได้ครับมันเข้าแบบ 100% อยู่แล้วไอคอนอะเปิดได้ดิออสโคมออกมาให้เชอร์ลิงแฮมเชอร์ลิงแฮมโดนสไลด์ไม่รู้สึกรู้สายิงไป1ทีโดนชนคานครับผมโอ้โหคานได้คานดีการันตีโดยซีซัน Y นะครับป็อกบาครับรับบอลเสร็จให้มาโอเล่กูน่าโซชารอโรนัลโดครับให้มาโรนัลโดโรโรติสปีดกินเนต้ามูฟแล้วก็งงไหมงงหน่อยงงแล้วก็เปิดมงโค้งมาให้พอลสโคมงเบาๆเข้าไปครับผมจะเปิดให้น้ำหมีเชอร์ลิงแฮมนะครับแต่กลายเป็นพอลสโคครับกระโดดเหยาะๆมงบอลเข้าไปซะงั้นเลยครับจ่ายบอลมาให้มาพอลสโคจ่ายไหมโอเล่โอ้โหช่องแม่งโล่งจัดเลยครับโอเล่กูน่าโซชาเลี้ยงเดี่ยวเข้าไปปั่นไปครับเข้าสามเหลี่ยมไปแบบชิวๆเลยครับผมคนดูปิงฝั่งตรงข้ามดิ40แล้วอ่ะไม่ผมกดยอมไหมเนี่ยเชอร์ลิงแฮมไม่ใช่เชอร์ลิงแฮมพอสโคไอพอสโคนี่ก็ดูไกลๆผมก็นึกว่าโอเล่กูน่าโซชานะคนดูดิไปยืนคู่กันครับโคตรเหมือนกันเลยครับจ่ายไหมวันวิสก้าครับให้มาโรนัลโดไหมโรนัลโดหาช่องครับผมจากนั้นครับเชอร์ลิงแฮมอยู่โล่งๆป่งเข้าไปเลยครับผมลูกนี้ก็เห็นชัดเจนครับว่าเชอร์ลิงแฮมหาช่องมงชัดเจนครับโรนัลโดก็วิ่งหาช่องได้โคตรดีเลยครับผมโคตรอวยนะครับแต่มันทำดีจริงคนดูเฟนานมงมาให้พอลสโคตอนนี้เรากำลังคืนเกมลูกจัดๆนะครับผมเชอร์ลิงแฮมส่งมาพอลสโคลับด้วยซ้ายแล้วก็ยิงด้วยซ้ายเข้าไปเลยครับนี่แทบจะไม่ต้องวิ่งเลยนะครับยืนนิ่งๆก็ยิงโคตรแรงครับพอลสโคครับสมควรแล้วที่ไม่ค่อยมีขายครับบวก5ปีฮอตนะครับผมท่านแน่เล่นท่าโชว์อะไรเล่นท่าทำไมนะครับผมถ้าเสียบอลอย่าเล่นนั่นแหละครับตอกส้นมาเหมือนจะดีแต่ก็ดีอยู่ยังไงล่ะครับจ่ายเข้ากลางมาเชอร์ลิงแฮมยิงเข้าไปเลยครับโอ้โหขอต้องข้ามพลาดนะครับจะพยายามเล่นท่าโชว์เราครับปรากฏว่าเรานะครับได้บอลแบบนิ่มๆแล้วก็จ่ายบอลยิงเข้าไปสบายๆเลยครับจ่ายมาโฮสโคพอลสโคขึ้นบนมาให้โรโดหยุดบอลก่อนครับงงไหมงงเถอะงงสักนิดนึงก็เถอะงงสักนิดนึงได้ไหมให้มาดิมาเรียดิมาเรียหยุดบอลหักเข้าซ้ายยากจริงๆยากจริงๆคนดู กองหลังมาเข้าประกบ2ตัวครับเลยต้องเล่น5หลอกล่อสักนิดนึงแล้วก็เปิดบอลมาให้โอเล่กูน่าโซชายืนนิ่งๆเก่งคอรอหม่งบอลเข้าไปเลยนะครับแต่บอลได้
โอเล่หน้ากรอบสามเหลี่ยมชนคานเข้าไปอย่างสวยเลยครับโอเล่ครับเป็นยังไงบ้างสำหรับฟูลทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ผมจัดครับบอกข้อเสียก่อนนะครับข้อเสียคงจะเป็นแบนดอนวิลเลียมนะครับผมที่มีความอืดให้เห็นถึงมันจะเร็วก็เถอะครับแต่ว่าด้วยความที่น้องเขาสูงถึง183เซนติเมตรนะครับมันทำให้การออกตัวของเขาช้านิดนึงส่วนการเข้าปะทะก็ไม่ได้เข้าปะทะดีขนาดนั้นเพราะว่าร่างกายค่อนข้างผอมย่งเย่งแล้วแต่ว่าตัวนี้ก็มีผลต่อใจซึ่งผมก็จะตัดทิ้งไปแล้วกันนะครับผม GK ครับ GK ของเราไม่ได้เหนียวขนาดนั้นครับเพราะว่าค่าพลังอะเนาะนี่อยู่ในฟูลทีมค่าพลังแค่88นะครับผมก็ใครที่ขยับโกเป็นมันก็จะพอช่วยได้แต่ถ้าใครเอาไปเล่นแรงๆสูงๆอาจจะโดนยิงไกลเข้าง่ายแน่นอนครับสำหรับรีแกนตัวนี้นะครับผมส่วนที่เหลือโคตรเก่ง เก่งทุกตัวไม่ได้อวยแต่แม่งคือเรื่องจริงนะครับผมคนดูก็ลองตัดสินเอาเองว่าตัวไหนไม่เก่งหรือว่าเก่งนะครับส่วนตัวผมมองว่ามันเก่งหมดเลยสำรองไม่ได้ลงเลยนะครับเพราะว่าผมติดใจตัวจริงสุดๆเลยนะครับผมอยากจะแฮกเป็นเจ้าของไอดีเลยครับผมจังหวะนี้ครับเพราะว่าผมจัดมาแต่ละตัวนี่คือตัวที่ผมอยากได้อยากเล่นทั้งนั้นเลยอะครับคนดูครับก็เอาเป็นว่าใครมี ADM ล้วนอยากให้ผมจัดทีมหรือใครมี ID ฟูลทีมเพจฟูลทีมน่าสนใจนะครับสามารถส่งมาได้ใน Inbox Fanpage ผมเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานซึ่งผมคนเดียวด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ